สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของ TCL กันอีกครั้งนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับพรีเซนต์แล้วก็การแข่งขันรายการ Innovation Dota 2 Tournament by เล่น Dota ครับนะก็เป็นการแข่งขันของเว็บไซต์เล่น Dota ครับผมนะก็มีทีมเข้าร่วมสมัครมากมายแล้วก็มีทีมต่างประเทศเข้ามาเข้าร่วมด้วยนะแล้วก็รอบนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมไทยนั่นคือ Armageddon Awake ครับแล้วก็ Not Return to Zero ครับนะหรือว่า NRZ นะฮะหรือ NRC นั่นเองตอนนี้ก็อยู่กับผมรีเซ็ตครับแล้วก็การแข่งขันรอบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อให้มันมีความสนุกสนานและความบันเทิงมีคนเข้ามาดูกันเกินปึ๊ด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 ไปนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาดูเยอะดังนั้นเราจะไปโพสถ่ายทอดสดนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้เรากำลังจะถ่ายทอดสดแล้วแล้วเดี๋ยวรีเซ็ตต้องไปเขาเรียกว่าอะไรเปิดนิดนึงนะฮะโอเคตามนั้นตอนนี้สัญญาณก็น่าจะมาแล้วใช่ไหมจ๊ะสัญญาณก็น่าจะมาแล้วแล้วเดี๋ยวรีเซ็ตโพสต์โปรโมทสักครู่นะตอนนี้ก็ดูแบรนด์ดูดราฟต์กันไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีคุณวินจักรพัฒน์ด้วยครับนะสวัสดีคุณลิคามอนด้วยสวัสดีคุณสารุนิวสารุเหนียวนะฮะสวัสดีคุณปานิปันโชคด้วยครับสวัสดีคุณมิณะนะดูรายการไหนก็ได้ครับนะแต่ว่าอย่าเอ่ยชื่อให้เราได้ยินนะนะอย่ามายั่วน้ำลายแฟนคลับเราแล้วกันนะตอนนี้ก็รีเซ็ตดราฟต์เปิดไอ้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเปิดโหวตให้เปิดโหวตให้15นาทีเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดโหวตให้15นาทีสวัสดีคุณหนมจีบด้วยนะฮะนะถึงแม้จะออกไปข้างนอกกรุณาเปิดจอทิ้งไว้สัก10จอด้วยละกันนะตอนนี้ก็มีการเลือกเทรนด์โปรเทคเตอร์มาครับผมนะเทรนด์โปรเทคเตอร์ก็เป็นฮีโร่ซึ่งเฝ้าเลนเฝ้าเลน3ได้ค่อนข้างดีครับผมที่สำคัญคือมันเป็นตัวเฝ้าเลน3ซึ่งสามารถคุ้มครองเลนอื่นๆได้ด้วยนะตอนนี้ทางฝั่ง Awake เนี่ยเลือกมา2ตัวก่อนเลยนะเอ้ยเทรนอยู่ฝั่งด้านบนนะขอย้ายตำแหน่งก่อนนะก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปเลนไหนครับแต่เราก็วางการแจกเลนตามตำแหน่งไว้ก่อนแล้วกันนะอาจจะมีการสับเปลี่ยนที่หลัง
แล้วก็ตอนนี้ครับทางฝั่ง NRZ ครับผมหรือ No Return to Zero เนี่ยก็เลือกดาร์คเซียมาตั้งรับที่เลนนี้ฮะนะจึ๊บๆๆ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 ๆนะฮะสวัสดีคุณตูนทีเอ็มด้วยฮะตอนนี้ทางฝั่ง Non Return to Zero เนี่ยก็เลือกไจโรคอปเตอร์มาเพิ่มอีก1ตัวไจโรคอปเตอร์ก็เราวางไว้ป่าก่อนแล้วกันนะแบบไม่คิดมากอะไรนะคือโดยรวมแล้วไจโรคอปเตอร์ก็เป็นฮีโร่ที่เฝ้าเลน3ได้เหมือนกันนะแต่การจัดมาอยู่กับดาร์คเซียอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ดาร์คเซียมีสกิลแวนก็จริงครับแต่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรมิสไซล์ได้ที่สำคัญคือตัวที่เลี้ยงของทางฝั่ง Awake เนี่ยดูดีทั้งคู่ครับมีตัว1ตัวสตันครับแล้ว1ตัวป้องกันดาเมจไอ้รูปนี้ที่เห็นนี่คือ Triant Protector นะจริงๆมันคือ Triant จริงๆนะเดี๋ยวคงจะมีการเปลี่ยนรูปที่ใช้ในภายหลังครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องตามนั้นไปก่อนมีการแบนดราก้อนไนท์แล้วก็ลูบิกมาเพิ่มครับนะลูบิกกับดราก้อนไนท์ก็เป็นฮีโร่ที่ยืนอยู่คนละตำแหน่งกันเลยนะดราก้อนไนท์เนี่ยเป็นฮีโร่เฝ้าเซนนะแล้วก็เป็นตัวชนตัวแทงกันไปนะขณะที่ลูบิกก็เป็นตัวขโมยสกิลนะเป็นตัวซับแบนมาแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอเวกคิดอะไรอยู่นะแต่ว่าเราไหนคุณจะเป็นการแบนตามแผนนะต้องการตัดตัวแทงออกไปสุรุบิกก็ไม่แน่ครับเขาอาจจะเลือกตัวอันติแรงๆมาก็ได้นะสวัสดีคุณรัชชัยด้วยครับนะนะสวัสดีคุณไซเบอร์ด้วยไม่ได้ทักทายคุณไซเบอร์นะเมื่อกี้ไม่ได้โผล่มาในช่องแชทนะคือตอนนี้เนี่ยเลือกมาแค่2ตัวรีเซ็ตก็ไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรจริงฮะนะตรงกลางมีการหยิบ Queen of Pain มาเพิ่มครับก็เป็นฮีโร่ที่ดีว่าเลือกใช้บ่อยมากครับนะสำหรับการเล่นของเวกแล้วเกมนี้เนี่ยคงจะแก๊งกันรัวๆแน่นอนนะแม้ไลฟ์สติลเลอร์จะโดนแบนไปแล้วนะแต่ก็ยังมีตัวอื่นอีกเยอะครับที่ไปคอมโบกับนิกาซินและควีนออฟเพนได้นะทรีแอนครับจะช่วยเพื่อนจากระยะไกลนิกาซินเดินทั่วแผนที่และควีนออฟเพนตามเสริมเพราะฉะนั้นเกมนี้การแก๊งของเวกก็ยังน่ากลัวเช่นเคยในขณะที่นอนรีเทิร์นทูเซโร่เนี่ยเลือกฮีโร่ตัวฟาร์มแล้วตัวหนึ่งครับนั่นคือไจโรคอปเตอร์เดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้เขาจะยังไงต่อสวัสดีคุณหมีสายพันธุ์ยันดาเละด้วยนะฮะสวัสดีคุณราวินอลิสด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณโจอี้วอล์กเกอร์ตอนนี้นอร์ริเทิร์นซิลิโอเรียกแซนคิงมาใช้ครับแซนคิงก็น่าจะเอามาจัดเลนป่าเนี่ยแหละเกมนี้ดูแล้วน่าจะสบายสบายกันทั้งคู่ครับมองทางฝั่งอเวกเนี่ยจัดเอาตรงนี้มาเลน3เนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับทรีแอนกับนิกาซินไม่น่าจะใช่ฮีโร่ที่เจาะเลน3ได้ดีนะแถมมีสกิลตั้งรับที่ดีมากครับนิกาซินก็มีสกิลลุกที่ดีนะแต่ว่าพอมาแมชกันแล้วเนี่ยไม่น่าจะกดดันอะไรได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูตัวอื่นครับว่าเลนไกลของเวจะเป็นตัวอะไรหรือว่าตัวแครี่ที่เลือกมาเป็น Rattle Trap ครับหรือ Clockwork นะ Clockwork เกมนี้น่าจะเฝ้าเลนไกลแง่มๆฮะแล้วเลนไกลอยู่ฝั่ง Radiant แบบอยู่ฝั่ง The Die แบบนี้ฮะมันสามารถลากคีฟแถวๆนี้ได้ด้วยนะบางคีฟไว้ตรงนี้ฮะปล่อยคีฟไหลมาช้าๆเป็นเทคนิคที่ Trust เอามาใช้ในการแข่งทัวร์นาเมนต์มาแล้วนะต้องดูครับแต่ไม่น่าจะผิดเพี้ยนอะไรครับควีนออฟเพนเกมนี้ไม่น่าจะออกไปจากเลนกลางอยู่แล้วนะ5 seconds remaining
reserve time. Keeper of the light. ตัวสุดท้ายในเลน3ของทางฝั่ง NRZ เลือกเป็น Keeper of the light ครับนะ Radiant team band. คือเลือกมาแบบนี้แอบคิดเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้แอบคิดเหมือนกันครับว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแซงคิงสตันเปิดฮะแต่ว่า NRZ จะจัดแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแครี่ของทางฝั่งอเวครับว่ามันน่ากดแค่ไหนนะถ้าเกิดไม่น่ากดเนี่ยสงสัยจะได้เห็นแบบเดิมครับแบบตามมาตรฐานนะเอาอยู่ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงตัวสุดท้ายที่เลือกมาของทางฝั่ง Awake เป็น Anti-Mage ครับฮีโร่ของทางฝั่ง Awake ก็เป็นตัวแก๊งดีทั้งหมดเลยนะ4ตัวครับ Clockwork นะ Queen of Pain Trent Protector แล้วก็ Nick Assassin เหลือตัวหนึ่งครับเป็น Anti-Mage เนี่ยเป็นตัวเลี้ยงฟาร์มในเกมนี้นะและสุดท้ายครับเลือก Outworld Devourer ครับมาเฝ้าเลนกลางนะดูรวมแล้วAwe Devourerดวลกับ Queen of Pain ถือว่าสูสีมากครับAwe สามารถตัดอิง Queen of Pain ได้ในขณะที่ Queen of Pain ก็มีสเปลหนักๆให้ใช้เหมือนกันนะก็ต้องดูว่าจะมีการโยกเลน3ครับไปจัดด้านซ้ายหรือเปล่าโดยรวมถือว่าทำได้ครับแต่ว่าเกมที่ Awake จะต้องเน้นจริงๆน่าจะเป็นการเน้นเลเวลขออภัยครับเกมที่ NRZ จะต้องเน้นเนี่ยน่าจะเป็นการเน้นเลเวลตัวซับมากกว่านะเพราะว่า5ตัวซับเลเวลน้อยเนี่ยคีเปอร์เลเวลน้อยแซงคิงเลเวลน้อยมันจะเบรกเกมของอเวกยากนะแล้วอเวกอยู่ในฝ่ายตั้งรับอยู่ในแบบที่ได้เปรียบด้วยแล้วฮีโร่เขามีเทรนพล็อกเตอร์ไว้สำหรับตั้งรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกมแบบนี้ฮะอยู่ที่คอกเวิร์คครับว่าจะกดดันตัวซับ2ตัวที่จะลากป่าได้ดีแค่ไหนถ้าคอกเวิร์คสามารถป่วนป่าได้ครับอเวกเล่นสบายแน่นอนในขณะที่ดาร์คเซียเนี่ยสามารถเก็บเลเวลเก็บเงินได้ก็จริงครับแต่ป่าของอเวกสบายกว่าเยอะฮะดาร์คเซียไม่กล้าเข้าไปแน่ๆครับนะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยอเวกตัวซับมีเลเวลแน่ๆครับส่วนในเมก็น่าจะเก็บเงินได้พอสมควรโดยที่ Trend Factor จะเป็นตัวแก้ทางฮะเป็นตัวแก้ลำการจัดเลนของนี้ฮะโอเคตอนนี้ก็ตัดฉากเข้ามาในเกมกันฮะสวัสดีหมีเจมด้วยครับนะอยากโดนประกาศชื่อแล้วประกาศชื่อให้แล้วครับนะสวัสดีนัวดะด้วยนะมาดูอ่านชื่ออะไรขออ่านชื่อผิดขออภัยฮะโอเคแล้วตอนนี้เกมก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะขอเวิร์กก็กางกงขวางเคลื่อนก่อนเลยฮะนะอยู่ไม่สุขจริงครับดีว่าเกมนี้เป็นใครฮะใครเลิฟรีเซ็ตฮะใครเลิฟรีเซ็ตใครมาเล่นแทนใครกันเนี่ยบูมเบลหรือเปล่านะทอยโยทูนะดีว่าครับเกมนี้ใครเลือกมาอยู่มาเป็นสมาชิกอเวกแคร์นะมาเป็นสแตนด์อินให้นะมีใครเลิฟรีเซ็ตด้วยนะแล้วก็ BB ครับ NRZ เกมนี้ก็น่าเป็นตัวจริงหมดฮะเราขออภัยด้วยนะที่ยังรู้จักทีม NRZ ไม่ดีพอนะลงแข่งบ่อยๆเข้ารอบลึกๆฮะเดี๋ยวเราจะจำชื่อคุณได้ตอนนี้ NRZ ครับเลื่อนไปทางด้านขวากันทั้ง4ตัวเลย30 seconds to battleมีการปักobserve เอาไว้ครับนะไม่ให้ป่วนป่าได้ง่ายๆครับแล้วก็อารมณ์ปักวอร์ดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอาการกินหัวด้วยนะจ๊ะนะเตรียมปักวอร์ดกินหัวกันเลยทีเดียวอ
true มั้ยนะมีคนบอกว่าสกิล3ของไชโรคอปเตอร์เป็นฟิสิกส์ฮะนะส่วนคุณเซฟเฟอร์ก็บอกว่าผมตกฟิสิกส์นะขอบคุณแม่ฮะเป็นช่องแชทที่มีสาระจริงๆฮะ สวัสดีคุณบับเบิลดีโพโดสกี้ด้วยนะโพสกี้นะไม่ใช่โพโดสกี้นะโพโดสกี้มันนักเตะอานอนสวัสดีคุณท็อป0409ฮะระหว่างนี้เรามานั่งดูชุดเล่นกันดีกว่าฮะชุดเนเมทของทอยก็เป็นของธรรมดาฮะโอเคตอนนี้เขาก็โกกันแล้วThe battle beginsเอาเวก็ยืนเฝ้ารุนกันไปนะตัวซับของนาซัดเกมนี้ก็ต้องเก็บเลเวลให้เยอะครับนะเก็บเวลช้านี่มีเหนื่อยแน่นอนเพราะเอาเวจะเป็นฝ่ายบุกก่อนแล้วเนี่ยครับตามที่เห็นเลยดีว่าก็มากักคีปเอาไว้ฮะแต่ยังกักได้ไม่ดีเท่าไหร่คือผิดเหลี่ยมฮะมันต้องปล่อยให้คีปไหลเข้าไปตรงนี้ฮะนะแต่ว่าเมื่อกี้คีปมันไปติดกระจุกอยู่ตรงนี้ยังเข้าไม่ได้ฮะแล้วไปตีกงออกไม่ออกนะคลิปก็เลยปล่อยไหลมาฮะไจโรคอปเตอร์ก็เก็บเลเวลกันไปนะตรงกลางนี้ซินวินวอล์กมาฮะอัพอิมเพลอัพสตันมาด้วยตรงนี้ยังไม่เห็นนะอันนี้เป็นมุมมองของทางฝั่ง BB เอาไปหุบเอาไว้เอาควีนโอเพนสะบัดพิษแล้วยืนบังฮะตามตบกันอยู่เสียเลือดไปแค่ครึ่งหลอดฮะทำอะไรยากครับแบบนี้สกิลต้องเยอะกว่านี้เลเวลต้องเยอะกว่านี้ฮะต้นไม้ก็ฟาร์มป่ากันไปครับโยโย่นะเป็นต้นไม้สายฟาร์มป่าฮะเดี๋ยวมาดูว่าเทคนิคนี้จะได้ผลหรือเปล่าไม่ลากด้วยนะฟาร์มล้วนๆเลยฮะนี้สิงก็ยังกดตรงกลางอย่างต่อเนื่องฮะไม่ไปไหนเลยดาร์เซียเข้าป่ามาตั้งแต่เลเวลแรกเลยนะตัวซับของทางฝั่งอเวกได้เก็บเลเวลแบบเต็มๆ1ตัวฮะและตัวแครี่ของน้องฝั่งต้องบอกว่าเก็บเลเวลกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งคู่ฮะเพราะว่าดีว่าสเต็ปการลากคีปยังเงิบอยู่ฮะนะคือไปฝึกมาใหม่ครับดีว่าครับนะซ้อมมาไม่แน่นเลยนะเออดีฮะจังหวะนี้ก็ไม่ได้อีกฮะนะคือก็มาซ้อมเอาซะแบบนี้ฮะนะตอนนี้เกมเริ่มแล้วเราจะสวัสดีทุกคนไม่ได้นะจ๊ะใครที่ทักทายเราช่องแชทมาอาจจะต้องเอ่ยชื่อไม่ครบขออภัยด้วยนะฮอกเวิร์กหลังจากทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับไอเกมที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ซะอย่างนั้นคีเปอร์ก็เดินไปเห็นกระป๋องอยู่ฮะขายก็ยังเฝ้าตรงกลางอยู่ตอนนี้เลเวล3แล้วเอาเวิลด์ดีวาวเออร์ครับตอนนี้เลเวล3เหมือนกันฮอกเวิร์กกลางกงผักฮอกเวิร์กออกไปไม่ใช่นั่นใจโรคอปเตอร์นะไอตัวนี้มันเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนะนะคนนึงเป็นคอปเตอร์คนนึงเป็นหุ่นยนต์นะดีเซ็ตจะชอบเรียกชื่อผิดสุดๆเลยนะคอปเตอร์กับฮอกเวิร์กเนี่ยใครฟังดีเซ็ตบ่อยๆจะได้ยินเสียงดีเซ็ตเอ่ยชื่อสลับ2ตัวแล้วจังหวะนี้แซงคิสตันมาได้สวยครับใจโรคอปเตอร์ยิงสแปดอัปแปดอัปแปดคิปเปอร์ชาร์จไล่หลังเข้าไปแล้วฮอกเวิร์กเดินย้อนกลับมาพอดีล็อกเก็ตบาลายิงอัปปิดออกไปแล้วกลางกงหนีไปได้ครับนะต้องบอกว่าจังหวะของไซโรคอปเตอร์นี่ก็ไม่เฉียบเท่าไหร่ด้วยนะไม่ได้เดินรีเข้าไปยัดสกิลใส่หน้าครับคล็อกเวิร์กก็เลยรอดไปจริงๆโรเก็ตบาแรดน่าจะโดนเจ็บเยอะกว่านี้ฮะคล็อกเวิร์กก็ปอนคีปมาด้านหลังตอนนี้เลเวล2แล้วครับมาดูที่ดาร์กเซียกันบ้างครับคล็อกเวิร์กใช้ชีวิตแบบบัดซบแต่กลายเป็นว่าเป็นคล็อกเวิร์กครับที่เลเวลนำไปก่อนนะอย่างที่บอกครับว่า
อยู่ในอู้ดาร์ซียฮะลากไว้ก้อนเบลเลอร์เลยฮะแล้วจังหวะนี้ก็ยังดวลกันอยู่นะตรงกลางเนี่ยเอาเวอร์ลัสช็อตไปได้12ครับคืนน้องเพชรลัสช็อตไปได้9ยังใกล้เคียงกันมากมากแอนติเมทปล่อยคลิปไหลมาพร้อมคลิปรถแบบนี้อ่ะไม่ฮะนิกแอสซินเดินมาลากคลิปชนป่าทันไปคือตำแหน่งฝั่งเดอะไดเนี่ยมีจุดให้ลากคลิปเยอะครับมีจุดให้ลากคลิปเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ฮะนะหรือว่าลากออกตรงนี้ก็ได้ลากออกตรงนี้ก็ได้ฮะลากออกได้3จุดฮะถ้าไม่มีคนเฝ้านี่ก็ไม่ต้องไหลกันเลยครับคลิปและจังหวะนี้คล็อกเวิร์กเก็บเฮสกันมาแซงคิงกดมุดเอาไว้แต่คล็อกเวิร์กก็ไม่ได้กางกระป๋องฮะยังใจอยู่ยังใจดีอยู่ครับดีว่าจากเมื่อกี้ถ้ากางกระป๋องแซงคิงก็โผล่ครับแต่ว่าแกคงกลัวคีเปอร์นั่นแหละนะแต่จริงมีเฮสก็ไม่น่ากลัวนะป๊อปน่ะไม่ไหวเลยด้านซ้ายก็ถล่มทาวเวอร์กันมาดาร์คเซียตอนนี้เลเวล2อยู่ครับยังเก็บคีปกองนี้ไม่ได้ฮะน่าจะเก็บไว้ป้อนไจโรคอปเตอร์ด้วยคีเปอร์เติมมานากันมาคอกเวิร์กโดนบังอยู่ฮะแซงคิงรอคูดาวแล้วคูดาวก็มาแล้วกดล็อกแก้ไปแล้วยัดเข้าไปข้างในดวงอยู่ด้านในแล้วดีว่าก็เงื้อมาตีกระป๋องผิดอีกอย่างดีว่าต้นไม้กางเกาะไว้พยายามจะป้อนให้คีปตีให้ตายแต่สุดท้ายก็เป็นเฟิร์สบัตอยู่ดีไจโรคอปเตอร์ครับช่วยกันสกรรมและเป็นคีเปอร์ออฟไลท์ที่ได้ลาช็อตนี้ไปแอนิเมตตามสับดาร์คเซียอยู่ตอนนี้ยังคงเลเวล2ฮะ Radiant's top tower is under attack ได้เลเวลสบายฮะดาเมจหลักๆก็มาจากไจโรคอปเตอร์ครับแต่เป็นคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ที่ได้ลาช็อตไปมีการลากคลิปอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้แซงคิงก็สตันเก็บเงินกันอยู่ครับตรงกลางเนี่ยเอาเวลดีวาวเออร์ครับตอนนี้เลเวล5แล้วส่วนควีนอฟเพนก็เลเวล5เช่นกันทาวเวอร์ด้านซ้ายโดนพังไปครับแล้วก็เป็นแอนติเมจที่ได้ลาช็อตการเงินนั้นเมจนำโด่งแน่นอนครับเพราะว่าฟรีฟาร์มอยู่ทางด้านซ้ายอยู่คนเดียวฮะใจโลคอปเตอร์โดนเขาเวิร์กตัดเงินตัดอะไรไปบ้างนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนลากคลิปให้ไว้แบบนี้ฮะถ้านางจะรวยขึ้น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 และรวยขึ้นแน่นอนตอนนี้เงินต่างกันอยู่800ครับแต่ไอ้ก้อนนี้ก็น่าจะเกิน800นะเอ๊ะหรือไม่เกิน100 200ประมาณ450ครับไม่ถึงนะไม่น่าจะชดเชยส่วนต่างระหว่างแอนติเมทกับไจโรคอปเตอร์ได้ครับคอร์กเวิร์กก็เดินมาตัดรูนอย่างต่อเนื่องฮะคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ก็เวฟชาร์จเวฟชาร์จกันไปแซงคิงก็รอสตันไจโรคอปเตอร์ตอนนี้เลเวล6ยังไม่ได้เดินเกมกับเพื่อนครับนี่ซินตอนนี้เลเวล4ครับทรีแอนทรานเทรนเทรนเพียนโปรเทคเตอร์ตอนนี้ก็เลเวล4เช่นกันตอนนี้คอกเวิร์กเดินมาตรงกลางมีลูนวินบ็อกกลางกงขังไว้ควีนออฟเพนไม่ต้องใช้อันตีครับเอาเลเวลหุบกงไปก่อนแล้วทุบกงหนีออกมาคลานหลบเข้าไปด้านในควีนออฟเพนไม่มีมาหน้าอันตีฮะมีอันตีก็เงิบแน่นอนนะแล้วตอนนี้แซงคิงก็เริ่มเก็บเลเวลกันบ้างนะแต่เลเวลตัวซับของ NRZ เป็นรองครับเป็นรองเอาเวททั้ง2ตัวเลยทีเดียวนะดวงตอนนี้เลเวล4ครับแล้วเก็บเลเวลในเลนด้วยนะ3 and ตอนนี้เลเวล5 Radiant's middle tower is under attack no gold for you เดี๋ยวสิงก็พยายามจะมาหาเหยื่อครับแต่ดาร์คเซียก็ไม่ได้เดินแหลมออกไปตอนนี้ดาร์คเซียเลเวล5ครับคล็อกเวิร์กเลเวล4ตอนนี้เลเวลดาร์คเซียนำขึ้นมาแล้วครับกับการเก็บเลเวลจากคลิปกองนี้ที่เขาปั้นเอาไว้นะเลเวลนำขึ้นมาครับแต่คล็อกเวิร์กก็เดินไปตรงกลางพยายามจะหาเหยื่อแต่เอาเวอร์เวอร์ครับหุบนิกแอสซินเอาไว้ครับแล้วก็เอาตัวรอดไปได้เปลี่ยนวิสัยมาจังหวะนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับเอาเวิร์ดโดนหลบไปแล้วแล้วจังหวะนี้แอนติเมทครับไปเก็บดาร์คเซียที่ด้านซ้ายฮะนะคือเราไปแคปจอไม่ได้จริงๆครับเพราะเลนนี้ก็ปะทะกันอยู่นะด้านขวาคล็อกเวิร์กเดินมาตัดรูนอีกแล้วครับไจโรคอปเตอร์เริ่มได้โอกาสฟรีฟาร์มมากขึ้นนะการเงินก็ยังห่างกันนิเมทอยู่เป็นพันเลยครับนิเมทเนี่ยได้ทาวเวอร์ด้วยนะได้คิวด้วยฮะแล้วก็ที่สำคัญคือได้คลิปได้คิวได้คลิปได้ทาวเวอร์
Dire's bottom tower is under attack. Mine. แล้วตอนนี้ Queen of Pain นะก็ยังเลเวล7อยู่ฮะยังไม่ได้ใช้อันตียังไม่ได้อะไรนะมานาเกลี้ยงตลอดฮะแต่ตอนนี้เขามีรูนรีเจนอยู่ในขวดอาจจะมีศพได้เหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยืนซ้อนกันอยู่เยอะมากครับทั้งดาร์คเซียทั้งคีเปอร์ออฟเดอะไลท์แต่พอดีว่ามีวอร์ดฮะอันนี้เป็นมุมมองของทางฝั่งอเวกนะจ๊ะเห็นไกลมากครับเห็นไกลมากนะปักวอร์ดไว้บนเนินรู้หมดครับว่าเขาอยู่กัน3ใครเองก็ระวังตัวครับดีว่าตอนนี้มาเก็บเงินทางด้านขวากันต่อฮะใจโลคอปเตอร์ไปฟาร์มป่าทิ้งสตาวชิลมากดพื้นฟื้นเลือดคอกเวิร์กมีกระทุ้งนะจ๊ะควีนอฟเพนใช้รีเจเนเรชันแล้วเดินมาทางด้านขวาครับเตรียมกินหัวคล็อกเอ้ยเตรียมกินหัวคอปเตอร์ฮะแล้วเดินไล่มาจังหวะนี้ใส่กรอบคุณเพลงกรีดมาแล้วเก็บใจโลคอปเตอร์ไปได้ทันทีฮะแอนิเมตฟาร์มอยู่ทางด้านซ้ายสบายเหลือเกินนะตรงกลางมีนิกซินเดินมาเก็บเลเวลกันต่อครับสลับพื้นที่กันเก็บเลเวลครับแอนิเมตฟีฟาร์มทางด้านซ้ายนานมากเลยเดียวตอนนี้เงินดีขึ้นไปเป็น 5,300 แล้วครับต่างจากใจโลคอปเตอร์อยู่เยอะครับเยอะมากๆด้วยและคีปของทางฝั่ง NRZ ก็ไม่ได้มีการลากเอาไว้ก็ยังต้านยากฮะแต่ว่า NRZ อาจจะยื้อเกมยาวได้ครับเพราะฮีโร่เขาเนี่ยมีฮีโร่ตัวดาเมจอย่าง Outworld แล้วก็ Copter อยู่นะในขณะที่ตัวดาเมจของทางฝั่งเวกมีแค่ดาเมจตัวเดียวอาจจะมี Queen of Pain ครับที่สร้างความเสียหายในจังหวะท้ายเกมได้ดีฮะแต่ดูรวมเทียบหมัดต่อหมัดแล้ว Outworld ก็น่าจะสร้างความเสียหายได้ดีกว่า Queen of Pain แน่ๆในการโฟกัสเป้าหมายนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมจะโดนลากยาวหรือเปล่าหรือจะเป็นเอาเวกที่พักเกมบุกจนได้รับชัยชนะไปเอาเวกตอนนี้ก็ยังนวดกันอยู่ครับสกอร์ยังนำอยู่แค่2-1เป็นเกมที่นิ่งมากครับต่างฝ่ายต่างระวังตัวคอปเตอร์ก็ฟาร์มกันไปครับฝั่งนี้ก็เดินมาตัดคลิปคือทีมอเวกเนี่ยเดินมาตัดหลังป้อมสบายๆมากฮะวิ่งเอาเพนเจอไล่สะบัดเอาไว้แล้ววิ่งหนีไปแซงคิงก็สตันเงือกเพราะจังหวะนี้หลงกลคุยน้องเพนเข้าเต็มๆมีการใส่ก่อให้ Queen of Pain ครับอีก40วิกว่าจะมีอันติมีการเปิดแผนที่จากคอกเวิร์กมาด้วยครับแต่จังหวะนี้ฮุกไม่โดนเอาฮุบเอาไว้ครับอนิเมะก็ฟรีฟาร์มเหลือเกินกำลังจะได้อีก1ทาวเวอร์ด้วยนะไม่มีคนไปสนใจเขาจริงๆฮะแอนิเมะเกมนี้เงินดีขึ้นไปเป็น 6,000 แล้วครับและมี Battle Fury สักพักใหญ่ๆแล้วด้วยคือถ้าไม่สนใจจังหวะนี้เวกทอยบอกเขาจะขึ้นบ้านแล้วนะถ้าตัวเองยังไม่สนใจเขาแบบนี้แล้วก็เขาจะงอนแล้วเขาจะขึ้นบ้านจริงด้วยนะตีทาวเวอร์ตัวเองให้พังเลยนะอันนี้เวกทอยบอกฮะตรงกลางเอาเวอร์ก็ยังงึบต่อไปยังไม่มีสารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆให้กับทีมครับ BB เกมนี้ตัวเดินเกมก็พยายามเดินเกมเรื่อยๆครับสำหรับทางฝั่งอเวกนิกแอสซินตอนนี้มีอันติแล้วของเวิร์กตามด้วยทาวเวอร์ทางด้านขวาอยู่ไจโรคอปเตอร์ไม่มีที่เก็บเงินนะตรงนี้ควีนออฟเพนมีมานามีอันติมีสกิลแล้วเดินไปเห็นนะทางฝั่ง NRZ ก็เห็นครับพยายามจะยืนเนียนๆเอาไว้นะใครก็เห็นอยู่เยอะก็ย้ายที่ดีกว่าครับดาร์คซีกำลังจะเป็นเหยื่อหรือเปล่าทาวเวอร์ด้านล่างนี้ซินตามต่ออยู่อยู่เฝ้ากันเยอะครับแล้วตรงนี้มีเซนที่ของทางฝั่งอเวกอยู่ด้วยก็น่าจะเห็นฮะรีแบนหนีไปทันทีฮะกลัวโดนสตันกลัวโดนเฮกกลัวโดนคอมเวิร์ดกระทุงแล้วก็เสียไป1ทาวเวอร์ครับทางฝั่งอเวกครับเห็นจากบอร์ดตรงนี้นะว่าอยู่กันเยอะครับพยายามจะเดินอ้อมกันมาครับไจโรคอปเตอร์เจอนี่ก็สินเปิดก่อนแน่ๆฉับหน้าหนึ่งที ABC เหล็กแล้วก็สตาร์ทเป็นศพไปเลยครับ
พอเบิร์กกระทุ้งหน้าคนแก่ไม่ทีนึงเดินบางคนแก่ไว้แล้วควีนเพนกรีดตามเก็บเป็นศพที่2แซนคิงกันจะเป็นศพที่3ครับเจอล้อมกรอบเอาไว้พอกเวิร์กไปดักด้านหน้าแล้วนิกแอซินมาสันได้สวยงามเหลือเกินฝ่าแนวต้นไม้กันมาพยายามสะบัดเอาไว้พอกเวิร์กรีบกลางกรงไปหน่อยแต่ตามจุดประทัดเก็บแซนคิงไปได้สกอร์ตอนนี้5ต่อ1ครับผมอเวกไล่กดยับอยู่ฝั่งเดียวเลยครับสกอร์5คิวล่าสุดเนี่ยเป็นอเวก5ตัวลวดและอัลติเมทก็ฟรีฟาร์มเหลือเกินตอนนี้เงินไปไหนหมดฮะออกออร่าดูเลือดมาแล้วครับสำหรับ Awake Toy หลุดโลกสุดๆครับตอนนี้หลุดโลกสุดๆจริงๆนะเคอรีของทางฝั่งอเวกก็น่ารักสิ้นดีเลยนะเป็นแพนด้าบินได้นะเคอรีของทางฝั่ง NRC ก็เป็นไก่บินได้เหมือนกันฮะตอนนี้ก็ยังพอกันอยู่ครับมีการหลุดออกจากเกมไปนะใครครับหลุดออกจากเกมฆ่าได้4ศพแล้วออกเกมเฉยเวกทอยก็ยังคงฟาร์มได้เรื่อยๆครับแล้วถ้าลูกเกมเนี่ยทางฝั่ง NRZ ยังตายอยู่เยอะแบบนี้นะน่าจะโดนแถมทาวเวอร์ด้านบนไปด้วยนะคือทาวเวอร์ด้านบนไม่พอครับตรงนี้ก็ยังจะโดนกดต่อเอาอีกทาวเวอร์นึงเหมือนกันนะโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับที่จะเสียอีก2ทาวเวอร์และถ้าเสีย2ทาวเวอร์นี้ไปเกมมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะกราฟการเงินตอนนี้ต่างกันอยู่เกือบ 7,500 ครับนะเงินรวมของทางฝั่ง NRZ เนี่ยแค่ 14,600 ครับส่วนทางฝั่ง Awake ครับ Armageddon Awake ตอนนี้ 21,400 ฮะนะคุณแฮมบอกว่าบอกตรงนะบอกตรงเลย NRZ ไม่มีตัวชนนะบอกแล้วครับให้เลือกไก่แจ้มานะทางฝั่งนี้ก็ไม่มีตัวชนครับไม่มีไก่แจ้ไม่มีควายไม่มีวัวนะไม่รู้จะเอาอะไรไปชนแอนิเมตเก็บทาวเวอร์ด้านบนไปได้ครับแต่ว่าด้านล่างนี้ยังไม่มีการไหลเอา2ทาวนะแม้ว่าทางฝั่งอาซาจะเพิ่งเกิดกันมาก็ตามรีบถอยไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าสกิลก็ใช้กันไปหมดแล้วในจังหวะไล่ฆ่ามันคู่มีรูรีเจเนเรชั่นครับปิงกันบอกเพื่อนแล้วด้วยดาร์คเซียกำลังจะไปเจอกับเทรนนี่ก็ซินเดินไปสตาร์ทเปิดฉึบทันทีเบอร์มาหน้าไว้ต้นไม้ก็ใส่สโลโมชั่นครับตามไล่ตกกันอยู่ดาร์คเซียวิ่งหนีไปทำอะไรไม่ได้ครับต้นไม้เจอเอาเวลดีวาวเออหุบเอาไว้ดิซินยีรอช่วยเพื่อนอยู่แซงคิงสันเข้ามาดิซินยอนว่าแล้วกลางอันตีทันทีครับเอาเวลต้นไม้ล็อกเอาไว้แต่ไม่ทันอยู่ดีแซงคิงมีออร่าของดาร์คเซียอยู่ครับแดนสกอร์ตีตื้นขึ้นมาครับเป็น2ต่อ5 NRZ คอมโบกันได้สวยฮะต้องบอกว่าเอาเวลเนี่ยจังหวะเมื่อกี้เด็ดจริงๆครับทั้งจังหวะหุบหลบแล้วก็จังหวะกลางอันตีแล้วก็ต้องชมดาร์คเซียและแซงคิงด้วยครับที่แซงคิงเข้าไปลึกแล้วดาร์คเซียก็ใส่ออร่าแซงคิงไว้ไม่งั้นต้นไม้อาจจะล็อกแล้วก็รอดไปก็ได้นิกแอสซินเดินเข้ามาปักวอร์ถึงด้านในครับจริงๆวอร์ตรงนี้เนี่ยเช็คพื้นที่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอได้ครับพอได้นะสำหรับการเช็คป่าก็เช็คได้ครับว่าใครจะมาฟาร์มป่าแต่ว่าเรื่องการเช็คในเลนหรือเช็คอย่างอื่นเนี่ยก็ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมาลักไก่ครับดักฆ่าตัวฟาร์มป่าแอสซินเดินอ้อมกันมาจังหวะนี้ยอมเบิร์นมาหน้าครับเสียอันตีไปกดน้ำเอาไว้ดาร์คเซียกดออร่ามาก็โดนสตันฟรีแต่ว่าไม่มีอะไรครับจังหวะนี้เนซินไม่มีมาน่าควีนเพลงก็ไม่ได้บิงตามไปเมื่อสักครู่ครับทางฝั่งเวกได้โรชานไปคนที่เก็บโรชานไปเป็นแอนติเมทครับแล้วคอเวอร์ฮุกมาจังหวะนี้สวยงามเหลือเกินแต่ว่าไม่มีเพื่อนตามครับแซงคิงเดินมาสตันคอเวอร์เอาไว้ดาร์คเซียรวบกลับเข้ามาแบบสั้นๆควีนเพลงกรีดมาแซงคิงหายไปเลยฮะสกอร์ตอนนี้ฉีกขึ้นไปอีกครับเป็น2ต่อ6Radiant's bottom tower is under attack. Players here.
แอนิเมตตอนนี้ได้ power treat แล้วฮะนะผ่านไป16นาทีเพิ่งได้ power treat ฮะเล่นแย่มากครับแอนิเมตนะรองเท้าเนี่ยปกติแอนิเมตทั่วไปเนี่ยเขาได้กันตั้งแต่นาทีที่10ไม่ถึง10นาทีก็ได้แล้วครับ power treat เกมนี้ awake toy ครับเพิ่งจะได้นาทีที่16โดนกดชัดๆฮะRadiant's bottom tower. ด้านขวาก็มาเอาอีก1ทาวเวอร์ฮะ Awake Toy นะวันคุยแต่กับทาวเวอร์ครับคือพี่แกคนเดียวเนี่ยเก็บไปแล้วครับ1 2 3 4 4ทาวเวอร์ครับ5ทาวเวอร์ที่ Awake พังได้ครับเป็นผลงานแอนิเมตไปซะ4ฮะวันไม่คุยกับเพื่อนแล้วฮะคุยเนาะเพนตอนนี้ก็พยายามจะออกคาถาใบ้นะจริงๆก็ได้มาแล้วครับสำหรับคาถาใบ้มีการวงป่ากันไว้ครับว่าให้หากินกันบ้างครับอย่าปล่อยลอยนวลเกินไปนักนะต้นไม้ตอนนี้เลเวล8เอาเวลหุบดวงเอาไว้ครับเตรียมสกรรมยำเท้าของเวลมาทำลายจังหวะเอาไว้กลางกรุงพุ่งมาแล้วโดนอันติแทนเลยครับจังหวะที่แซงคินสตันออกมาแต่ก็ตายไปอยู่ดีต้นไม้ตามมาช่วยไว้กลางออได้ตัวเองครับกลางบาร์พี่ตัวเองแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีดาร์กเซียตามเผาแซงคินอยู่นี้ซินยืนอยู่ด้านบนพยายามจะเผาเจอเวฟใส่ครับแล้วกรีดใส่ทันทีดาร์กเซียพยายามจะคลานหนีครับเพื่อนผลักออกไปจนได้ขอเวิร์กกลางกงไว้แต่ไม่มีใครตามจังหวะนี้แอนติเมทจะเดินมาสับแต่พยายามจะวาร์ปกลับครับแอนติเมทมีดแล้วมันตายไปเลยครับแอนติเมทอันติเลเวล2ฮะคีปเปอร์เองก็มาแน่หมดพอดีด้วยหายไปเลยครับหัวคือจังหวะเมื่อสักครู่ครับนิกแอสซิงกับควีนอเพนมาเปลี่ยนอารมณ์เกมเลยครับจังหวะจะไล่ฆ่าคอกเวิร์กอยู่ดีๆเอาเวกตอนนี้สกอร์นำเป็น3ต่อ8แอนิเมตเดินตามมาสับแซนคิงครับแต่มันไกลเกินฮะยังแซ่ๆกันอยู่ครับแอนิเมตไม่มีมาน่านะอาจจะต้องรอฟื้นมาน่าสักพักถึงจะเริ่มออกเปรียวซ่าได้ครับเจอแซนคิงสตันคีเปอร์เวฟไจโรคอปเตอร์สตันแถมอีกแต่ก็ไม่ได้ทกสถานสะเทือนสะดุ้งสะดิ้งอะไรดาวเสียงตามเผาอยู่นิกซินสัตว์อันเอาไว้ได้สวยนะเมตามสับไปเจ็บหนักมากฮะมียาชาไปเล่นฟูรี่สับทีตัวจะระเบิดเลยทีเดียวแอนิเมตเจอคอกเวิร์กกลางขังแก้จังหวะเอาไว้ฮะเพื่อนจะใครแท้เดินไปสับแซงคิงนิกซินสตันเอาไว้ให้แล้วตายไปเลยแล้วตอนนี้มีการกดพอนะฮะเป็นคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ที่กดพอนะเป็นทางฝั่ง NRZ ที่กดพอฮะนิกซินหลุดออกจากเกมฮะคือแซดไปกดพอนะฮะแต่ว่าเอาเวกเลยใส่จังหวะนี้นะรีออกจากเกมไปเลยฮะคอกเวิร์กยิงสแปซอยู่แอนติเมทกำลังจะล่วงครับแต่มีคูลดาวน์บิงนะสแปซครั้งนี้อาจจะตายหรือเปล่าไม่ตายแน่ๆครับเดเมจคอกเวิร์ก110กว่าๆครับนะในขณะที่แอนติเมทเลือดเหลือ170ครับต้องยิงอีก2ทีซึ่งแอนติเมทบิงทันแน่นอนนะมีเสียงมิสไซล์ดังเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวมามันจ่อหัวใครอยู่หรือเปล่านะไม่น่าจะมีนะอ๋อนี่มิสไซล์เล็งมาฮะมิสไซล์เล็งมาตรงนี้เดี๋ยวเวคคอยจะบิงมาตรงนี้เอ้ยไม่ใช่มันต้องบิงกลับด้านนู้นนี่แต่มีเอจิตอยู่แล้วครับยังไงเวคคอยก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เผื่อจะบิงหลบไปได้ด้วยซ้ำควีนออฟเพนใช้สกิลหมดไปแล้วครับจังหวะที่เขาเวิร์กมายิงสแปซคูได้3มิเขาเวิร์กยิงได้อีก2ทียังไงควีนออฟเพนก็ไม่ตายเหมือนกันฮะนิกแอสแซซินมีหนามครับ
กดหนามมาเนี่ยไจโรคอปเตอร์จะโดนสตันเอาไว้นะยังไงแอนิเมตรอดแน่ๆครับถ้าดูจากเชิงตรงนี้แต่ต้องเพ่นกับยาวๆนะถ้าอยากจะรอดแต่ถ้าจะใช้เอจิตก็ได้อยู่ค่าต่อตรงนี้ทรีแอนด์พรีเดคเตอร์อยู่ไกลครับอันนี้ก็ยังต้องรอกันอยู่นะเราก็ไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรแล้วครับจังหวะนี้นะบอกไปหมดแล้วนะครบเวิร์คเกมนี้ก็โดนตัดออกไปแล้วครับสกิลหมดไปนะจริงๆก็กำลังจะได้ไปแล้วด้วยนะวิเศษไม่มีในเกมนี้นะขออภัยเอาเวอร์ดีวอลเออร์ครับได้ฟอร์สตาร์ฟมาแต่เทพยังขาดอยู่เยอะครับนะการเงินต่างกัน14,000เลยทีเดียวยังหลุดอยู่ฮะแล้วตอนนี้กลับเข้าเกมมาแล้วฮะถ้ามันจับคอร์สกันตรงนี้นิกเกสซิงก็กดหนามแน่ๆฮะกดหนามมาเนี่ยไจโรคอปเตอร์โดนสตันแอนิเมตบิงหนีออกไปฮะฟีนอเพนตามจิ้มไจโรคอปเตอร์ต่อน่าจะตายครับไจโรคอปเตอร์โดนหนามนิกเกสซิงฟีนอเพนตามจิ้มแอนิเมตจะสับแถม1ทีด้วยนะโอกาสตายสูงมากฮะแต่ว่าแอนิเมตน่าจะหนีนะควรจะหนีฮะนิกอาเซซินไม่กดน้ำครับแอนิเมตตายไปก่อนกดน้ำมาอู้แล้วปามานาวอยเกือบตายฮะคุณเพนบิงตามมาสะบัดอีกฮะยังดีครับคุณเพนตามมาแจมได้สกอร์ตอนนี้3-10ครับอีก5นาทีครับกว่าโรชันจะเกิดมีการแซวฮะชอยเห็นนะคอกเวิร์กก็จุดประทัดกันมามุ้งมามุดอะไรแซงคิงแล้วบิงตามมาสตันนะทำเป็นโชว์สร้างอูแล้วจังหวะนี้สไลด์หลบได้สวยเหลือเกินเอาเวอร์ช่วยเพื่อนได้ดีมากคันนี้ซิงกลางหนามแอนิเมตตามสับอยู่ต้นไม้เจอรวบเข้ามาแล้วก็ตามยิงสแปร์ปักปักดักเสียรูปได้สวยเหลือเกินครับผมจังหวะนี้ซิงโดนเก็บไปเขาเวิร์กกระทุ้งเข้ามาในจังหวะที่สายเกินไปแล้วแต่ควีนเอาเพลงยังตามไล่จิ้มเก็บดักเสียไปได้แซงคิงครับจังหวะนี้เกือบตายพยายามจะง้างกันตีหรือเปล่าอยู่บนรอบนอกคอกเวิร์กตอนนี้กดวินวอล์กอยู่แซนคิงเองก็ไม่กลับไปเติมเลือดที่บ้านนะเอจะอันติยัดเข้าใส่อย่างเดียวกลับไปเติมเลือดเองเลือดเต็มแล้วนะเนี่ยแต่วันนี้เพื่อนยังโดนอยู่ใจโรคอปเตอร์โดนล็อกเอาไว้แซนคิงง้างอันติแล้วยัดอันติเข้าใส่ที่หน้าครับตายไปเลยครับเป็นการรอที่ได้ผลครับแซนคิงแอนิเมตตามซับพาวเวอร์กันต่อฮะดาร์คเซียตอนนี้เลเวล9นะมีฮิลขึ้นมาแล้ว
แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะอุ้ยแล้วเขาเวิร์กกระทุ้งเข้ามาเป็นคนแก่โดนลูกหลงอีกแล้วครับดาร์คเซเว่นจะรวบจัดการแซนจัดการคอกเวิร์กให้ได้แซนคิมพยายามสตันเอาไว้ใจโลคอปเตอร์วางมิสไซล์เอาเวิร์กใจโลคอปเตอร์ลงมาติดจังหวะนี้พื้นสะอาดเลยทีเดียวมิสไซล์ยังแล่นไปครับแต่นี้ซินสตันได้สวยใจโลคอปเตอร์ล่วงไปแล้วครับควีนออฟเพนตามชึกชึกอยู่และเอาเวิร์กก็ล่วงไปแซนคิงเหลือตัวสุดท้ายในจังหวะปะทะครั้งนี้แล้วดาร์คเซียหันมาหาดาร์คเซียแทนนะตอนแรกคิดว่าดาร์คเซียจะรอดตายเพราะว่าทางฝั่งอเวกโลภครับไม่หันไปหาแซนคิงก็เลยรอดทั้งคู่เลยทีเดียวเอาควีนเพนตามมาด้านหลังแอนิเมตปามานาวอยไปเป็นทริปเปิลคิวและเป็นเอาต้าคิวของไคเลิฟรีเซ็ตเนี่ยแฟนคลับรีเซ็ตก็เก่งงี้แหละนะฮะแฟนคลับรีเซ็ตเก่งทุกคนและอเวกทอยจะเป็นทาวเวอร์สเลเยอร์ไปถึงไหนฮะตั้งหน้าตั้งตาพังทาวเวอร์อย่างเดียวโอ้โหเขาเวิร์กจะกระทุ้งอะไรแอนติเมทไม่ทราบครับฝั่งเดียวกันแท้แซงคิงเกมนี้ก็เล่นค่อนข้างดีครับนะชิโคลอนฮะ The Carry Hunting นะก็ลงเล่นในเกมที่แล้วที่เอาชนะกันไปด้วยนะและจังหวะนี้เอาเวิร์กกับแซงคิงก็เปิดคอกเวิร์กเข้าไปล่อครับพยายามจะเข้าไปล่อแล้วก็ตายเองครับเอาเวิร์กลงมาตีแถมเลยต้นไม้ล็อกเอาไว้คุณทุกเพลงกรีดมาดาร์คเซียเสียรั่วไปแล้วครับต้นไม้ตายครับเจอแซงคิงอันตินะ Carry Hunting ก็เล่นได้ดีมากครับคุณทุกเพลงบิงหนีไปยังวิ่งไล่อยู่ครับแล้วไม่กลัวแล้วคีปเปอร์ก็ไปเดินบังอีกฮะวิ่งตามมาสะบัดคอปเตอร์ไม่ตายเลยยิงสวนเวฟยัดเข้าหน้าครับทำเป็นซ่าทำเป็นซ้ำฮะช่ำชองเกินไปจังหวะนี้เจอไล่เก็บไปแอนเวฟวิ่งหลบฉากออกไปแพนด้ามาส่งของฮะของมันก็หลุดไปจักรวาลหน้านะฮะเงิน 18,000 อยู่คนเดียวเลยนิกแอซินเดินมาเบิร์นมาหน้าครับเอาเวิร์กก็มือไวดีฮะหุบหลบไว้ได้ทันนะไม่โดนสตันพยายามจะสตันไล่นะอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียฮะบิงตามาก็ไม่เจออีกครับไม่รู้เป็นอเวกคนไหนฮะอยากแอบส่งเหมือนกันว่าคนนี้อเวกคนไหนฮะยังส่องไม่ได้ฮะแล้วตอนนี้แซงคิงสตันได้สวยอีกแล้วครับแครี่ฮันติงครับดาร์คเซียก็รวบได้ดีเช่นกันเอาเวิร์ลจังหวะนี้หุบไม่ดีครับแต่ว่าหูดัดแถมเลยครับอนิเมตเดินมาช่วยเอาไว้ต้นไม้กลางล็อกมาอนิเมตสับฟรีอยู่ไล่สับดาร์คเซียก่อนฮะปามานาวอยดาร์คเซียก็ยังแข็งคืนไม่ตายแต่สุดท้ายก็บิงตามมาสับได้แซงคิงล่วงไปครับจังหวะนี้ได้โมจิโรคอปเตอร์เก็บต้นไม้ไปเอาเวิร์ลเจอควีนอฟเพนไล่อยู่พยายามจะวาร์ปกับดิกาซินเจอมาแล้วก็รอดไปได้ครับแซงคิงใจเกิดกลับมาด้วยครับพยายามจะไม่ให้เสียบ้านเป็นเลนที่2 Radiant structures are fortifiedเนี่ยแซดตอนนี้ก็เสียเปรียบมากๆครับอนิเมตมันโลกไปไกลแล้วโอกาสพลิกแทบไม่เห็นเลยนะยกเว้นอเวจะพลาดโคตรๆจริงๆซึ่งตอนนี้ก็
เอาไว้คอยถ้าแกจะเล่นไม่สนใจทีมแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วฮะโอกาสพลิกแค่ไม่มีแน่นอนแล้วจังหวะนี้เดินเข้ามาสับเจอคีเปอร์เบอร์มานาไว้หักตีมิดอีกแซงคิงสตันมาวืดเต็มๆแล้วเอาเวลกลางอติอนิเมตยังตามสับอยู่ดาร์คเซียตัวระเบิดไปพยายามเดินไล่ตัวที่2ครับสำหรับควีนออฟเฮดเจอเอาเวลหุบแล้วก็บินหนีออกไปได้ทาวเวอร์ไปก่อนครับแล้วเป็นแอนตี้เมดอีกแล้วครับเอาเวกทอยต้นไม้ล็อกเอาไว้ให้เพื่อนครับแต่หลุดออกมาได้ตลอดใจโรคอปเตอร์กดไปครึ่งบานแล้วตามยิงอยู่ดาร์คเซียเจอเอนเมตสับตัวระเบิดไปตามไล่ต่อตัวที่2แล้วตามสับคอปเตอร์ล่วงไปจนได้ครับตัวอีกตัวหนึ่งได้เอจิตมานะก็ใช้ให้คุ้มซะหน่อยคอปเตอร์ก็พยายามจะไล่ครับแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เอเวกกำลังจะได้เลนที่2แล้วแซนคิงก็เฮกเอาไว้ได้สวยครับสำหรับทางฝั่งเอเวกแต่ว่าใจโรคอปเตอร์ยังพังงาดยิ่งอยู่แอนเวตจะตามสับครับแต่คอกเวิร์กกลางกงขวางเอาไว้เข้าไปตีไม่ได้เอาเวิร์กพยายามจะฆ่าต้นไม้ครับแซงคิงก็มุดซ้ายหนีเอาไว้หันไปสวนใส่คอกเวิร์กไอ้พวกนี้ก็เข้ามาลึกไม่เกรงใจนั่นเมย์เลยนั่นเมย์ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆด้วยนะยังตามจิกอยู่แล้วควีนอฟเฮนก็กดใบครับสไลด์ลงมาคอกเวิร์กซวยแทนคีเปอร์ชาร์จเอาไว้แล้วก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแซงคิงยังเดินลึกเข้าไปอยู่ดาร์คเซียร่วมมาได้ดีครับผมตัวระเบิดหรือเปล่าครับสำหรับเทรนบริงหนีออกไปได้ครับออกบริงกันทุกตัวหรือเปล่าครับเนี่ยคอกเวิร์กโดนดาร์คเซียวิ่งไล่อยู่แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรตรงกลางครับผมแอนติเมทจะมาพังทาวเวอร์ฮะขอทำลายทุกสถิติในการพังทาวเวอร์ฮะเอเวกทอยบอกวีนาเพนขึ้นมาซ่าครับมีเฮกแล้วนี้สิ่งที่มาสตันเก็บคนแก่ไปเก็บไปได้2ครับเป็นดับเบิลคิวของเอเวกด้วงนะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครฮะเอเวกด้วงคนนี้แอนติเมทก็พยายามจะลบทุกสถิติในการพังทาวเวอร์ฮะแกตีอยู่คนเดียวฮะทาวเวอร์เรียบร้อยฮะเก็บไปอีกหนึ่งฮะเพื่อนจะตายยังไงไม่สนใจครับท่าทางแกจะรีบกลับบ้านออกฮาร์ดมาอีกอันหนึ่งเดินมาบิงเข้าใส่ดาร์คเซียฮะแซงคิงสตันเอาไว้ต้นไม้ล็อกคอมาจะลบเตอร์กับไปครึ่งบาร์พยายามจะยิงด้วงให้ตายแต่ก็เก็บไม่ได้แค่คอกเวิร์กรวมกลับมาแอนติเมทพยายามจะเดินไล่สับคอกไล่สับคอปเตอร์ฮะต้นไม้ปลาสโลโมชั่นใส่เอาเวลหุบหลบเอาไว้คุยน้ำเพนเจอเบิร์นมานะแอนติเมทหลุดจากทุกสกิลฮะเขาไปโฟกัสตัวอื่นกันหมดแล้วปลามานาวอยใส่ดาร์คเซียไปคอปเตอร์กับเอาเวลเจอน้ำเพนตามสับอยู่น้ำเพนมีฮาร์ดครับเดี๋ยวแป๊บๆก็ฟื้นเลือดนะเพื่อนก็สนุกกันฮะเอาเวกก็เดินหน้าเขาป้อมอยู่แล้วหูจังหวะนี้เป็นคุณเพนที่มาเก็บไปได้ครับผมตอนนี้ NRZ กล่าว GGWP แล้วครับเป็นการบอกว่าพอเฮ้อนะไปพังทาวเวอร์ได้แล้วครับพอเฮ้อนะคีเปอร์เขามีมุดอยู่ในรูพยายามจะวาร์ปกลับแต่ก็ไม่ทันซะแล้วครับนะนิกแอสซินไปยืนออดอ้อนอยู่เจอแซงคิงสันอันติแล้วก็ล่วงไปเอาเวกก็กล่าว GG กลับไปเหมือนกันครับแล้วเดินไปสับคอปเตอร์ควีนอเพนเฮกไว้ให้แล้วก็เรียบร้อยคอปเตอร์ตายไปเดินสับแซงคิงตัวแล้วก็เป็นทริปเปิลคิวของอเวกทอยฮะมาดูกันว่าจะเก็บได้หมดหรือเปล่าสำหรับทาวเวอร์หรือจะเป็นใครมาแย่งควีนอเพนจะแย่งวะเป็นควีนอเพนนะควีนอเพนแอนติเมทจะเด่นไม่ได้เรื่องการพังทาวเวอร์จะเด่นไม่ได้และก็เป็นมันเป็นอเวกทอยฮะทุกทาวเวอร์ครับนะขาดไปทาวเวอร์เดียวจริงๆฮะแอนติเมทนะคีปอ่ะคีปอ่ะไม่โอ้เป็นคีปนะแล้วตรงนี้ครับ Queen of Pain เอาเวอร์ฮุบเอาไว้ก่อนนะแล้วก็เจอสับดาร์คเซียร่วมมายัดกำแพงลางแอนติเมทก็ฟันเจ็บเหลือเกินสุดท้ายตามมาสับดาร์คเซียออกไปได้ก่อนนะลางแอนติเมทก็หมดไปพยายามจะปิงอะไรก็ไม่รู้ครับแอนติเมทมีแบ็คคิงบาร์เดินยัดเข้าไปพยายามจะฆ่าให้ได้แล้วก็เอาเวอร์ฮุบเอาไว้แล้วมันจะไหวแอนติเมทล่วงไปฮะจบเกมไปก่อนนะนะใครก็บอกเลิฟรีเซ็ตจบเกมฮะนะจบเกมกันไปครับเป็นชัยชนะสวยงามของอเวกครับนะจบเกมไปได้แบบเรียบๆครับตามแผนนะฮะนะวันนี้ก็คงจะจบแค่เพียงคู่นี้แหละนะเดี๋ยวมาติดตาม
คู่ต่อไปกันต่อในวันพรุ่งนี้นะ